วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องนาฬิกาชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณสำหรับพี่น้องคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามรับฟังรายการและก็ได้ให้การตอบสนองต่อรายการของเรานะครับหลายท่านก็ได้ให้ความคิดเห็นเสนอความคิดเห็นหลายอย่างเข้ามาสู่รายการของเรารับไว้ด้วยความขอบพระคุณในการติดตามของท่านและข้อเสนอแนะหลายๆเรื่องนะครับเราจะนำมาปรับปรุงวิธีการนำเสนอของเราเราจะเพิ่มรายชื่อของพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านฟังภาษาไทยออกอย่างเดียวแต่บางทีชื่อพระคัมภีร์ที่เป็นภาษาไทยท่านก็ไม่เข้าใจนะครับจึงอยากจะให้รายการของเรามีการปรับปรุงเพิ่มการบรรยายการบอกชื่อพระคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับเพื่อว่าท่านจะได้ตามทันแล้วก็จะได้รู้เรื่องว่าเราคุยกันในพระธรรมของพระเจ้าเล่มไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เราต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ให้คำแนะนำนะครับเราจะนำมาค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้ทุกท่านได้รับพระพรร่วมกันในการฟังพระวจนะธรรมของพระเจ้าในรายการพระคำนำชีวิตนี้ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ12จนถึงพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่10ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ12ถึงพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่10มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้อยคำจากปากของผู้มีปัญญาทำให้เขาเป็นที่โปรดปรานแต่ริมฝีปากของคนเขลาจะเผาผลาญตัวเขาเสียถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปากตอนจบของคำพูดก็เป็นความบ้าบออย่างร้ายคนเขลาพูดมากซ้ำซากมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะบอกเขาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาจากไปการตรากตรำของคนเขลาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางเข้าเมืองโอ้แผ่นดินเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้าโอ้แผ่นดินเอ๋ยเจ้าจะเป็นสุขเมื่อกษัตริย์ของเจ้ามาจากตระกูลของขุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชามิใช่จะดื่มให้มึนเมาเพราะความขี้เกียจหลังคาจึงทรุดพังลงและเพราะความเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะอาหารทำให้คนหัวเราะและเหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างอย่าแช่งด่าพระราชาแม้แต่ในความคิด
ก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีแม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้นคุณค่าของความขยันจงโยนขนมปังของเจ้าลงบนน้ำเพราะอีกหลายวันเจ้าจะพบมันได้จงปันส่วนของเจ้าออกเป็น7ส่วนถึง8ส่วนก็ดีเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกและเมื่อต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนือมันล้มลงตรงไหนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นผู้ใดมัวสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืชและผู้ใดมัวจ้องมองเมฆก็จะไม่เกี่ยวข้าวเจ้าไม่ทราบว่าลมหายใจเข้าไปในโครงร่างที่อยู่ในมดลูกหญิงมีครรภ์อย่างไรเจ้าก็จะไม่ทราบถึงพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดอย่างนั้นเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือของเจ้าเลยเพราะเจ้าไม่รู้ว่าการไหนจะเจริญการนี้หรือการนั้นหรือการทั้งสองจะเจริญดีเหมือนกันวัยหนุ่มสาวและวัยชราแสงสว่างทำให้สดชื่นและการที่ในตาเห็นดวงตะวันก็เป็นที่ชื่นบานถ้าคนใดมีชีวิตอยู่ได้ตั้งหลายปีจงให้เขาเปรมปรีตลอดปีเหล่านั้นแต่ให้เขาระลึกด้วยว่าวันมืดก็จะมีมากทุกอย่างที่เกิดขึ้นมานั้นก็อนิจจังโอเยาวชนจงเปรมปรีในวัยหนุ่มสาวของเจ้าและให้จิตใจของเจ้าทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในวัยหนุ่มสาวของเจ้าเจ้าจงดำเนินชีวิตตามจิตใจของเจ้าและตามที่ตาของเจ้าเห็นควรแต่จงรู้เถิดว่าเพราะทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาจงขจัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้าและจงสลัดความเจ็บปวดเสียจากเนื้อหนังของเจ้าเพราะวัยหนุ่มสาวและวัยชะกันนั้นเป็นอนิจจังจบพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ12ถึงพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่10คุณผู้ฟังครับในพระธรรมตอนนี้นะครับได้เริ่มต้นในข้อที่12และข้อที่13ที่พูดถึงเรื่องคำพูดของคนฉลาดและคนโง่เขลานะครับคำพูดของคนฉลาดจะนำมาซึ่งความโปรดปรานแต่คำพูดของคนโง่เขลานั้นจะทำลายตัวเองนะครับแล้วก็คนโง่ก็จะพูดมากแม้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตกิจการงานของคนโง่นั้นทำให้เขาเหนื่อยล้าเพราะไม่รู้แม้แต่ทางที่เขาจะเข้าไปในเมืองแผ่นดินที่มีกษัตริย์เป็นเหมือนกับเด็กและเจ้านายมีแต่การกินเลี้ยงกันตั้งแต่เช้าจะเป็นทุกข์ตรงกันข้ามกับแผ่นดินที่มีกษัตริย์เป็นคนมีตระกูลและเจ้านายรู้จักกินรู้จักฉลองเป็นเวล่ำเวลาความเกียจคร้านทำให้หลังคาทรุดและมือที่ปล่อยปละละเลยจะทำให้บ้านรั่วการจัดงานเลี้ยงทำให้หัวเราะและเล่าองุ่นทำให้ชีวิตรื่นเริงแต่เงินตอบสนองทุกสิ่งอย่าแช่งด่ากษัตริย์หรือคนมั่งมีแม้แต่จะคิดในใจก็ตามเพราะว่านกมีหูประตูมีตาอะไรทำนองนั้นนะครับ
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะนำเรื่องที่เราพูดในที่ลับนั้นไปเปิดเผยก็จะทำให้เกิดผลร้ายกับเรานะครับหลังจากนั้นพระคำของพระเจ้าก็ได้พูดถึงให้เรารู้จักลงทุนในหลายๆที่หลายๆแบบเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุร้ายจะเกิดภัยพิบัติขึ้นเมื่อไหร่ธรรมชาติของพระเจ้าจะดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าวางเอาไว้และเราไม่ควรรอให้สภาพอากาศสภาพต่างๆมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างเสียก่อนจึงค่อยลงมือทำเราไม่มีทางที่จะเข้าใจการทำงานของพระเจ้าอย่างถ่องแท้ได้ดังนั้นจงทำงานอย่างขยันขันแข็งตลอดวันเพราะเราไม่รู้ว่างานใดจะสำเร็จกว่ากันและนอกจากนี้พระธรรมของพระเจ้ายังได้พูดถึงเรื่องราวของชีวิตคนหนุ่มคนสาวว่าความสว่างนั้นเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจจงชื่นชมยินดีและระลึกถึงวันที่มันจะมืดนั่นหมายความว่าวัยหนุ่มสาวเป็นวัยที่เต็มไปด้วยแสงสว่างเป็นวัยที่มีแต่ความสนุกสนานความชื่นชมยินดีพละกำลังมากมายจงชื่นชมในวัยหนุ่มสาวแต่ให้รู้ว่าพระเจ้าก็จะทรงนำการพิพากษามาสู่ทุกการกระทำที่คนหนุ่มคนสาวได้กระทำกันและจงขจัดความขุ่นเคืองจากใจและจากความชั่วออกจากเนื้อหนังเพราะว่าวัยหนุ่มสาวและรุ่งอรุณของชีวิตต่างก็เป็นอนิจจังนะครับถ้าเรามองในมุมตีความหมายให้ลึกซึ้งถ้าพระคัมภีร์นี้จะเป็นสัญลักษณ์แทนความจริงฝ่ายจิตวิญญาณของเรานะครับเราสามารถมองได้อย่างนี้ว่าคำพูดของคนฉลาดนั้นอาจจะเป็นตัวแทนของพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ที่นำมาซึ่งพระคุณและความรอดสำหรับผู้ที่ฟังผู้ที่พูดส่วนคำพูดของคนโง่อาจจะใช้เป็นตัวแทนของปัญญาของโลกที่แนะนำและก็นำทางไปสู่ความพินาศส่วนข้อความที่บอกว่าไม่รู้ทางไปประตูเมืองก็อาจจะเปรียบเทียบหมายถึงว่าไม่รู้จักหนทางที่จะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้ากษัตริย์ที่เป็นเด็กในที่นี้อาจจะเป็นตัวแทนของผู้นำฝ่ายวิญญาณที่ขาดวุฒิภาวะนะครับส่วนการกินเลี้ยงแต่เช้าอาจจะหมายถึงการแสวงหาความสุขสนุกสนานทางโลกมากกว่าการแสวงหาพระเจ้าความเกียจคร้านที่ทำให้หลังคาสุดอาจจะหมายถึงการละเลยต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณรากฐานของชีวิตที่ไม่มั่นคงก็ได้ส่วนคำว่าเงินที่ตอบสนองทุกสิ่งนั้นเป็นการเตือนจิตใจเราให้รู้ถึงอันตรายของการตกเป็นทาสและรักเงินทองนะครับนอกจากนี้พระคำของพระเจ้าก็ใช้คำว่าการโยนขนมปังลงบนน้ำก็อาจจะหมายถึงการรู้จักที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐคือพระวจนะของพระเจ้าออกไปให้มากที่สุดทุกที่ทุกแห่งเท่าที่เราจะทำได้ส่วนคำว่าการไม่รู้ทิศทางลมในที่นี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเราไม่รู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะกระทำกิจการงานสิ่งใดในชีวิตของเราและการหว่านพืชการปลูกพืชนั้นก็เปรียบหมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยนะครับและในคำว่าความสว่างอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีชีวิตในพระเยซูคริสต์เต็มไปด้วยสง่าราศีและในวันที่มืดมิดนั้นอาจจะหมายถึงช่วงเวลาแห่งการทดลองความยากลำบากความมืดมนหรือความตายส่วนการชื่นชมในวัยหนุ่มสาวอาจจะหมายถึงการชื่นชมยินดีในชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากองค์พระเยซูคริสต์ส่วนการพิพากษาเป็นการเตือนถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมาถึงเรานะครับนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่าพระธรรมตอนนี้ได้นำเสนอข้อความที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์กับพระเจ้า
ผ่านมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้เขียนที่เป็นปราชญ์และเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสติปัญญาและทำให้เราได้เข้าใจความหมายในหลายๆด้านจากพระธรรมของพระเจ้าที่ปัญญาจารย์ได้เขียนเอาไว้และท้ายที่สุดนะครับปัญญาจารย์ได้เชิญชวนให้เราใคร่ครวญถึงความหมายของชีวิตเราการรู้จักใช้ปัญญาและการดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าโดยตระหนักถึงทั้งความไม่แน่นอนของชีวิตและความแน่นอนของการพิพากษาของพระเจ้าดังนั้นเราจึงควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังขยันขันแข็งและวางใจในพระเจ้าพร้อมทั้งชื่นชมยินดีมีความสุขกับพระพรที่พระองค์ประทานให้ในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อ12ถึงพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่10มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาอ่านในเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญกันนั้นผมจะขอนำพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนนะครับพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อ9มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับโอเยาวชนจงเปรมปรีในวัยหนุ่มสาวของเจ้าและให้จิตใจของเจ้าทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในวัยหนุ่มสาวของเจ้าแต่จงรู้เถิดว่าเพราะทุกอย่างเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาและต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดเนื้อหาของบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันซึ่งผู้เขียนบทสำรวจและใคร่ครวญท่านได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้ว่าอาจารย์คิมรันโดซึ่งเป็นคุณพ่อและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นแห่งมหาวิทยาลัยโซและนักเขียนชาวเกาหลีใต้ได้เขียนเรื่องนาฬิกาชีวิตหรือ Time of Your Life โดยเปรียบอายุมนุษย์ไว้ว่ามี80ปีเท่ากับ1วันโดยท่านมองว่าคนอายุ20ปีเปรียบเหมือนเวลาช่วงหัววันในขณะที่คนวัยอายุ60ปีคล้ายกับช่วงเวลา6โมงเย็นที่เป็นเวลาเลิกงานเกษียณและพักผ่อนเช่นเดียวกับพระธรรมปัญญาจารย์นะครับที่ได้สะท้อนความจริงคล้ายๆกันว่าวัยต่างๆของมนุษย์นั้นจะเคลื่อนผ่านไปเหมือนกับเข็มนาฬิกาวัยของเยาวชนคนหนุ่มสาวเป็นดุจดังแสงตะวันที่ชื่นบานปัญญาจารย์ได้แนะนำให้คนหนุ่มสาวเรียนรู้ที่จะขจัดความเศร้าหมองและความเจ็บปวดออกจากใจในช่วงวันเวลาเหล่านี้ของพวกเขาเพราะเป็นวัยที่ชีวิตยังเต็มเปี่ยมด้วยพละกำลังและมีเวลามากพอให้ชีวิตสามารถเดินตามจิตใจและตามที่สายตาตนเองเห็นควรและเป็นวัยที่สนุกสนานและยังไม่ต้องกังวลกับสิ่งใดมากมายเท่าใดนักแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้ดำเนินชีวิตไปอย่างคนขาดสติปัญญาอย่างคนโง่เขลาแต่อย่างใดและนอกจากนี้นะครับในปัญญาจารย์บทที่11ข้อ1ถึงข้อ6นั้นได้สอนให้บรรดาผู้เชื่อในพระเจ้าได้รู้จักในการจัดสรรปันส่วนลงมือทำงานในเวลาที่ยังมีโอกาสและยังมีกำลังและระลึกถึงพระเจ้าพระผู้สร้างเอาไว้อยู่เสมอโดยตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่กระทำในที่สุดแล้วพระเจ้าจะทรงนำสิ่งเหล่านั้น
เข้ามาถึงการพิพากษาทุกเรื่องขอพระเจ้าที่จะให้สติปัญญาแก่พวกเราที่จะได้ใช้เสรีภาพที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยความยำเกรงพระองค์นะครับและในพระคัมภีร์ยังได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าเวลาเช้าเจ้าจงหว่านพืชของเจ้าและพอเวลาเย็นก็อย่าหดมือเจ้าเลยหากเราเปรียบอายุเหมือนเข็มนาฬิกาชีวิตให้เราถามตัวเองว่าตอนนี้คุณกำลังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาใดของเข็มนาฬิกาชีวิตช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือว่าช่วงตอนเย็นที่หยุดงานแล้วยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนของเข็มนาฬิกาชีวิตขอเราขอบคุณพระเจ้าที่จะทรงเตือนให้เรารู้จักเตรียมตัวให้พร้อมและใช้ชีวิตตามอย่างที่พระเจ้าพอพระทัยหากใจรู้สึกเศร้าหมองขอเราทูลขอให้พระคุณความรักของพระเจ้าได้เข้ามาเต็มล้นในใจและให้เราเรียนรู้ที่จะนับพระพรของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อได้อ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในปัญญาจารย์บทที่11ในช่วงข้อ1เป็นต้นไปนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเรื่องของการโยนขนมปังลงบนน้ำเพราะว่าอีกหลายวันเจ้าจะได้พบมันอีกแล้วก็จงปันส่วนของเจ้าออกเป็น7ส่วนหรือแบ่งเป็น8ส่วนก็ดีเพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิ่งเลวร้ายอะไรจะเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกจากแนวคิดนี้นะครับทำให้ผมหวนย้อนกลับไปถึงชีวิตในวัยเด็กเพราะว่าในยุคนั้นนะครับตาทวดปู่ทวดของผมนะครับท่านเคยเผชิญกับเรื่องของสงครามโลกในช่วงที่ญี่ปุ่นนะครับทหารญี่ปุ่นได้บุกเข้ามาผ่านประเทศไทยในช่วงนั้นนะครับและทำให้มีการเกณฑ์คนไปเป็นทหารแล้วก็เกิดการกันดานอาหารแล้วก็ผู้คนก็เรียนรู้ในการที่จะต้องขุดหลุมหลบภัยแล้วก็จะต้องเตรียมอาหารเตรียมข้าวปลาอาหารเอาไว้แล้วก็มีการสอนลูกสอนหลานเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าเมื่อถึงเวลาทานอาหารแล้วอย่าทานอาหารให้หมดในตอนเย็นให้เหลือไว้ในหม้อเหลือไว้ในไหมั่งนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้เกิดจะมีปัญหาอะไรถ้าเกิดมีสงครามพรุ่งนี้เรายังมีกินเพราะว่าคืนนี้เรายังมีอาหารเย็นคือข้าวที่เย็นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเหนือก็จะเป็นข้าวเหนียวเมื่อนึ่งให้เย็นแล้วก็ยังทานได้อีกหลายวันนะครับมันไม่บูดไม่เสียเพราะฉะนั้นอย่าเอาข้าวที่ค้างที่เหลือในตอนเย็นนั้นไปรีบไปทิ้งให้เก็บเอาไว้ในหม้อในไหให้ดีเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดศึกสงครามขึ้นมาในช่วงกลางคืนนั้นเราก็จะได้พากันเอาข้าวหม้อนั้นแหละลงไปในหลุมหลบภัยแล้วก็จะได้มีโอกาสมีชีวิตรอดแล้วก็มีข้าวกินมีน้ำกินอะไรอย่างนั้นนะครับทำให้ผมคิดถึงเรื่องราวที่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ฟังในยุคนั้นที่พวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของสงครามแล้วก็มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอะไรแบบนั้นคนในสมัยนั้นเขาก็ต้องเรียนรู้ในการที่จะไม่เปิดไฟไม่จุดไฟในตอนกลางคืนเพื่อจะได้ไม่เป็นเป้าในการโจมตีไม่ก่อไฟไม่สุมไฟอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องเตรียมตัวฟังเสียงเตือนเสียงหวูดเสียงหวอแล้วก็รีบหลบเข้าหลุมหลบภัยถ้าหากว่ามีการโจมตีขึ้นมาเขาก็จะได้มีโอกาสรอดชีวิตสูงนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่ทำให้ผมคิดถึงเมื่อเปรียบเทียบกับพระธรรมปัญญาจารย์ที่ได้พูดถึงในวันนี้นะครับแต่เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับนั่นหมายความว่าเราควรที่จะใช้จ่ายหรือแบ่งสรรปันส่วนรายได้อะไรต่างๆที่เรามีอยู่เป็นส่วนหนึ่งเอาไว้กินวันนี้วันต่อไปวัดไว้วันหน้าหรือมีการเก็บออมเอาไว้บ้างนะครับเอาไว้เผื่อว่าในช่วงไหนที่เราไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ไม่สามารถที่จะมีงานมีการทำ
เราก็ยังมีเงินออมมีเงินเก็บที่จะนำมาใช้ในยามฉุกเฉินในยามขาดแคลนได้ในภาพนี้นะครับอาจจะพูดถึงในเรื่องของความแห้งแล้งหากว่าไม่มีฝนฟ้าหรือฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็ยังมีอาหารการกินมีเงินมีทองพอจะจับจ่ายใช้สอยในยามข้าวยากหมากแพงหรืออย่างเช่นในยามปัจจุบันนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นคนจำนวนมากมายไม่ได้ตระหนักและไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้มีเงินเป็นล้านก็ลงในต้นทุนในสินค้าทั้งหมดก็แช่อยู่ในน้ำทั้ง1ล้านนั้นแล้วก็เอามาไม่สามารถที่จะกู้มันคืนมาได้เพราะว่ามันจมและมันเสียหายไปหมดอะไรแบบนั้นนะครับกลายเป็นเหมือนกับว่าหมดตัวคือลงแล้วทุ่มจนหมดตัวเลยแล้วไม่เหลืออะไรเผื่อไว้ว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นถ้ามันเกิดไฟไหม้ถ้ามันเกิดน้ำท่วมหรือมันเกิดอะไรเราจะได้มีโอกาสตั้งตัวได้หลายครั้งที่เราได้ยินได้เห็นผู้คนก็ให้สัมภาษณ์ว่าหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วในลักษณะอย่างนั้นจึงทำให้เป็นภาพที่น่าคิดว่าเราจะเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของตัวเราเองในการดำเนินชีวิตคนในวัยหนุ่มสาวก็ดีวัยทำงานก็ดีก็ควรจะเรียนรู้ในการที่จะแบ่งส่วนของเงินทองของรายได้ของอาหารในที่นี้บอกว่าจงปันส่วนสิ่งต่างๆเอาไว้นะครับเป็น7ส่วนหรือว่า8ส่วนก็ได้แต่ละส่วนเราจะใช้ในด้านไหนก็น่าคิดนะครับว่าเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในการบริหารรายรับรายจ่ายของครอบครัวเอาไว้เผื่อในยามที่มันขาดแคลนเราจะได้ไม่ลำบากมากจนเกินไปนะครับและในส่วนหนึ่งก็คือให้เรารู้ว่าถึงอย่างไรก็ตามในทุกๆสิ่งนี้พระเจ้าเป็นผู้ประทานให้กับเราขอให้เราอย่าไปเครียดมากจนเกินไปเป็นเหมือนกับเป็นบ้าเป็นหลังไม่กินข้าวกินน้ำหาแต่เงินงกเก็บไม่ยอมกินไม่ยอมใช้ไม่ยอมอะไรบางคนทำงานหาเงินได้กินแต่ส้มตำทุกวันบางคนก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวทุกวันทุกมื้อจนเกษียณอายุแล้วก็สุดท้ายอยู่ได้ไม่กี่วันก็ตายเก็บเงินไว้ลูกหลานก็เอาไปผลาญไปใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือบางคนก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้โอนเงินเป็นล้านเป็นอะไรที่เป็นเงินเกษียณอายุนั้นจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีในสิ่งเหล่านี้นะครับบางครั้งอุตส่าห์เก็บออมมาไว้ไม่ยอมกินยอมใช้ยอมประหยัดกินเล็กๆน้อยๆเพราะว่ากลัวจะเปลืองเงินเปลืองทองและไม่อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ยอมไปไหนไม่ยอมซื้ออะไรที่เหนียวตรณีที่เหนียวแม้กับตัวเองกับการกินการบำรุงการดูแลครอบครัวหมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องให้มันมีความสมดุลกันบางคนก็มากจนเกินไปบางคนก็ใช้จนสุรุ่ยสุร่ายก็มากจนเกินไปบางคนก็ไม่ใช้เลยก็มากจนเกินไปนะครับบางคนก็กลัวว่าจะเสียค่าไฟเยอะไม่ยอมเปิดไฟอยู่มืดๆอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าค่าไฟมันจะแพงมันจะเสียค่าไฟน้ำมันจะแพงก็ใช้แบบหยดเอานะครับใช้ทีละนิดทีละหน่อยก็ทำให้เหมือนกับชีวิตมันจะต้องลำบากลำบนขนาดนั้นเกินไปหรือเปล่านะครับดังนั้นชีวิตของเราแค่นี้ให้เราดำเนินชีวิตสมกับสิ่งที่เราได้รับให้พอดีอย่าให้มันมากจนเกินไปอย่าให้มันน้อยจนขาดแคลนอัตคัดจนเกินไปทั้งที่มีอยู่ก็ไม่ยอมใช้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นขอให้บทเรียนจากพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นสอนเราให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับชีวิตวันต่อวันเพราะว่าพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นรวมไปถึงว่าพรุ่งนี้เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะยังมีลมหายใจอีกวันหนึ่งหรือเปล่านะครับดังนั้นจึงอยากจะให้พระคำของพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตให้พอดีพองามในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่เรารักคุณ